เต๋าเศรษฐพงษ์ส่งกำลังใจคุณแม่ลงพื้นที่เสี่ยงช่วยทีมเพศสมุทรสาครเต๋าเศรษฐพงษ์โพสต์ส่งกำลังคุณแม่และทีมงานที่เดินทางมายังพื้นที่สีแดงจังหวัดสมุทรสาครช่วยทีมแพทย์สกัดเชื้อไวรัสโควิด-19จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยังคงน่าเป็นห่วงและหลังจากการจัดมาตรการเข้มลุยตรวจหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ทำให้พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 เป็นจำนวนมากล่าสุดนักร้องและนักแสดงหนุ่มหล่อเต๋าเศรษฐพงษ์เพียงพอได้โพสต์อินสตาแกรมส่งกำลังใจให้คุณแม่และทีมพยาบาลจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ที่มาช่วยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สีแดงจังหวัดสมุทรสาครที่กำลังมีการระบาดของโควิด -19 อย่างหนักโดยที่เต๋าเศรษฐพงษ์ได้เขียนข้อความไว้ว่าแม่และทีมงานจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์มาช่วยโควิด -19 ที่จังหวัดสมุทรสาครสู้ๆนะแม่ซึ่งมีคอมเมนต์ให้กำลังใจจากแฟนๆและเพื่อนพ้องร่วมวงการเป็นจำนวนมากนุชบริพันธ์นำทีมงานชุมทางดาวทองตรวจโควิดสบายใจผลตรวจโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลปลอดภัยไร้เชื้อคอลัมน์สดบันเทิงนุชบริพันธ์นำทีมงานชุมทางดาวทองตรวจโควิดเพื่อความสบายใจของทีมงานและสถานีโทรทัศน์ช่อง7 HD บริษัทเซเว่นสตาร์สตูดิโอจำกัดนำโดยบอสใหญ่นพบริพันธ์และนางเอกสาวทัพทิมอัญญรินทร์พร้อมพิธีกรศิลปินผู้เข้าประกวดแดนเซอร์กว่า120ชีวิตเข้ารับการตรวจโควิด -19 ที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลก่อนที่จะบันทึกเทปรายการชุมทางดาวทองซีซั่นใหม่ชุมทางเสียงฮาที่นำเอาตลกทั่วประเทศมาประกวดร้องเพลงลูกทุ่งโดยมีกันตพรหานพาณิชย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดบริษัทบางกอกเชนฮอสพิทอลจำกัดมหาชนหรือ BCH หวานใจดาราสาวแก้มบุ๋มปรียาดาให้ความดูแลซึ่งขั้นตอนการตรวจรู้ผลภายใน 5-6 ชั่วโมงเท่านั้นเมื่อทราบผลบอสหนุ่มกันตะพรก็กล่าวยินดีกับทีมงานพร้อมมีคำแนะนำในการดูแลตัวเองมาฝากขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ผลออกมาไม่มีใครติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งหลังจากนี้ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวอย่าไปในจุดเสี่ยงและถ้าใครมีอาการของระบบทางเดินหายใจไม่ว่าไอเจ็บคอมีไข้หรือไม่ได้รสไม่ได้กลิ่นก็ขอให้มาตรวจซ้ำแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆด้วยครับสำหรับทีมงานที่ได้ใบรับรองผลการตรวจซึ่งการันตีว่าปลอดภัยไร้โควิดพร้อมใจนำมาอวดให้ดูเรียกว่าเป็นความภูมิใจโล่งใจพอๆกับใบปริญญาในยุคที่ต้องใช้ชีวิตในวิถี New Normal เตรียมตัวให้พร้อมพบกับตลกทั่วประเทศที่จะโชว์ให้ดูของจริงว่าเสียงดีขนาดไหนแบบไม่ต้องใส่เฟสชิลเพราะหลังจากตรวจรู้ผลว่าปลอดเชื้อทั้ง120คนเรียบร้อยทุกคนก็เก็บตัวอยู่บ้านเตรียมพร้อมใส่กันเต็มๆกับชุมทางดาวทองซีซั่นใหม่ชุมทางเสียงฮาเริ่ม5กุมภาพันธ์นี้เวลา 12:45 น.ทางช่อง 7 HD หนุ่มกันชัยลั่นรู้ว่าใครแนะนักร้องวงบอยแบนด์ให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหนุ่มกันชัยแนะนำนักร้องนักแสดงอายุ23ปีติดโควิด -19 จากงานวันเกิดดีจะมาตูมเปิดเผยไทม์ไลน์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมหลังจากที่สำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งในจำนวนผู้ติดเชื้อพบว่ารายที่น่าสนใจคือในรายที่647เป็นชายมีอาชีพนักร้องนักแสดงให้ข้อมูลว่าช่วงกลางคืนของวันที่8มกราคม
มีการไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมบัญญัติทรีเขตสาทรและในช่วงเวลา9โมงเช้าก็ไปรับประทานอาหารที่ชั้นดาดฟ้ากับเพื่อนที่โรงแรมเดิมแต่ปฏิเสธให้ข้อมูลไทม์ไลน์ในช่วงวันที่14ถึง20มกราคมทางด้านหนุ่มกรรชัยได้พูดผ่านรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ที่ตนเองได้อ่านข่าวคู่กับหมวยอริสราทางช่อง3โดยได้พูดถึงผู้ป่วยชายรายที่647มีอาชีพนักร้องนักแสดงแนะนำให้ออกมาให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเราต้องช่วยกันนะครับพร้อมกับบอกว่าทราบว่าเป็นใครแต่อยากให้ออกมาให้ข้อมูลด้วยตนเองและปิดท้ายว่าเป็นวงบอยแบนด์และเป็นคนถือเค้กนอกจากนี้ทางด้านหมวยอริสราได้สำทับเพิ่มเติมว่าการเปิดเผยทำลายทำให้เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนโรคได้ง่ายขึ้นและจำกัดวงล้อมได้อย่างรวดเร็วไม่ให้เชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้างตะลึงเชฟนักร้องนักแสดง PR เจ้าหน้าที่รัฐติดโควิดแต่ไม่เปิดทำลายช่วงกลางมกราคมแดนแพตตี้หายเงียบจากโลกโซเชียลชาวเน็ตถามหรือจะใช่คู่รักเลิกเงียบทำเอาแฟนคลับหลายคนสงสัยความสัมพันธ์ของคู่นี้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าหลังจากที่ไม่เห็นคู่ของแดนวรเวทกับแฟนสาวแพตตี้อังสุมาลินลงรูปคู่มาสักพักใหญ่แล้วรวมถึงไม่เห็นโมเมนต์หวานหวานเลยแถมยังไม่มีการเคลื่อนไหวในช่อง YouTube แดนแพตตี้เรียลลิตี้ที่ทั้งคู่ทำด้วยกันอีกโดยภาพล่าสุดที่เห็นแพตตี้โพสต์ไอรูปลงอินสตาแกรมนั้นก็มีแฟนที่เข้าไปถามแพตตี้มากมายถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่เช่นจะได้ดูแดนแพตตี้ทีวีอีกเมื่อไหร่หายไปเป็นเดือนแล้วนะพี่แดนหายเงียบเลยไอจีก็ไม่อัพข่าวเมาส์ดาราที่บอกว่ามีดาราคู่หนึ่งกำลังเลิกกันแบบเงียบจะใช่ไหมคะไม่อยากให้เป็นคู่นี้เลยมาตอบแฟนๆหน่อยนะและแพตตี้ก็ไม่ได้มีการคอมเมนต์อือตอบกลับใดๆใต้รูปรวมถึงทางด้านของแดนนั้นก็ไม่ได้โพสต์อะไรเลยคลิปล่าสุดในอินสตาแกรมก็ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแต่ก็ยังเห็นทั้งคู่ติดตามกันและกันในอินสตาแกรมอยู่นะเอาเป็นว่าต้องรอคู่แดนแพตตี้มาอัปเดตเรื่องที่หลายสงสัยเองนะว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าถึงได้หายเงียบไปพร้อมๆกันหนุ่มๆใจละลายแพตตี้ใส่เอวลอยโชว์เต้นพลิ้วแฟนแซวพี่แดนถือไม้เรียวรอแล้วแพตตี้ตอบไปเขินไปพลันวิวาแดนวรเวทได้สถานที่ปลูกเรือนหอแล้วเจปีนโพสต์ภาพฉลองครบรอบแต่งงาน20ปีแฟนๆคอมเมนต์สวยหล่อไม่เปลี่ยนเลยถูกยกให้เป็นอีกคู่รักแวมไพร์สำหรับเจเจตรินวัฒนศิลป์กับภรรยาสาวปิ่นเกตมณีวัฒนศิลป์ที่นอกจากความหวานที่มีให้กันจะไม่ลดลงแล้วใบหน้าอันอ่อนยาวของทั้งคู่ก็ยังคงแบบไว้เป๊ะเหมือนเดิมล่าสุดเจเจตรินก็ได้ย้อนไปนำภาพวันแต่งงานเมื่อ20ปีก่อนมาโพสต์ลงอินสตาแกรมเจตรินเพื่อเป็นการฉลองครบรอบงานดังกล่าวแฮปปี้20 th anniversary ขอบคุณที่รักกันเจตรินโดยทางด้านของปิ่นเกตมณีก็ได้โพสต์เช่นกันว่าแฮปปี้20 th anniversary นะคะขอบคุณที่ยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความเข้าใจก็จะบ้าบ่อแบบนี้ไปทุกปีแหละ JP20 งานนี้แฟนๆต่างก็เข้ามาร่วมยินดีในวันครบรอบแต่งงานของทั้งคู่ทั้งยังพูดเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่สิบปีแต่ใบหน้าของเจปีนนั้นเหมือนถูกสตาร์ฟไว้อยู่อย่างนั้นเพราะความหล่อและความสวยของทั้งคู่ไม่เปลี่ยนไปเลย